ครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของถุงน้ำรังไข่แตกนะครับก็มีคนไข้รายหนึ่งอายุ30ประมาณสัก35ได้นะวันก่อนมาแล้วก็ผมวินิจฉัยแล้วก็พูดในรายการแบบนี้แหละนะวินิจฉัยเป็นการติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานเธอมีลูก2คนลูกสุดท้องเนี่ยอายุ4ขวบนะครับเธอก็เหมือนมาโรงพยาบาลมีไข้นิดหน่อยแล้วก็ปวดท้องใช่ไหมแล้วตรวจภายในแล้วก็ค่อนข้างปวดแล้วก็มีน้ำในท้องแต่ว่าดูด้วยอันตราซาวด์ชนิดที่มันไม่ค่อยดีนะเป็นอันตราซาวด์เก่าๆแล้วก็มีน้ำในท้องอยู่นะเราก็คิดว่าเป็นการติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อไป3ตัวตามระเบียบคนไข้ไม่ดีขึ้นคนไข้ไม่ดีขึ้นก็เลยขอตรวจนะครับจะนอนโรงพยาบาลไปวันที่2บอกอาการปวดยังเหมือนเดิมเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจะขอตรวจภายในอีกทีได้ไหมนะดูตัวสาวก็ผมก็โอเคก็ตรวจดูแล้วกันพอมาตรวจปรากฏว่ามีน้ำในท้องนี่เยอะเลยนะประมาณ 3-400 ซีซีไม่ใช่น้อยแล้วก็ส่วนใหญ่จะไปอยู่ทางด้านขวาประมาณ 2-300 ซีซีอยู่ตรงด้านขวานะแล้วก็มาตรวจภายในพอโยกปากลูกแล้วตรวจทางด้านข้างของตัวว่าลูกเนี่ยคนไข้ปวดทางด้านขวานะเช่นการวินิจฉัยเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะครับเป็นการที่ถุงน้ำรังไข่ชนิดฟังชั่นอลหรือว่าชนิดที่ไข่มันไม่ตกแล้วไข่ก็เป็นถุงน้ำเหมือนกันพอไม่ตกเนี่ยมันก็โตขึ้นไปอีกไข่เนี่ยจะตกหรือว่าแตกเนี่ยแล้วตอนที่ไข่ตกเนี่ยก็จะมีท่อนำไข่ตรงปลายปากแตนมาคุมใช่ไหมฮะเราเรียกว่าฟิมเบียเนี่ยมาคุมตอนประมาณ2เซนเราเรียกไข่ตกแต่พอไข่ไม่ตกมันจะโตขึ้นไปอีกมันอาจจะโตได้ถึง8เซนเลยแต่คนไข้รายนี้เนี่ยน่าจะโตประมาณสัก 3-4 เซนแล้วก็แตกนะเมื่อสัก 3-4 วันก่อนแล้วคนไข้ปวดมากตอนนั้นแต่ว่า 2-3 วันก่อนคนไข้ก็ปวดมากแล้วก็หลังจากนอนพักไปได้ประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงเขาก็ดีขึ้นนะครับเขาก็พยายามทนแล้วก็มันไม่ดีขึ้นจริงๆก็เลยมาโรงพยาบาลตอนที่เราตรวจภายในเนี่ยก็ปวดแบบนี้แต่คนไข้พอทนนะพอเดินได้แต่เดินแบบอุ้มท้องนะครับผมเคยพูดเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วว่าคนไข้ที่เป็นถุงน้ำไอ้รังไข่แบบชนิดฟังชั่นอลหรือเป็นถุงที่เกิดจากไข่ที่มันไม่ตกอ่ะมันโตขึ้นไปอีกนะเป็นฟอลลิคูลาร์อาซิสนะครับมันจะปวดค่อนข้างมากในตอนที่มันแตกใหม่ๆแต่ว่าเวลาผ่านไปสัก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยจะไม่ค่อยปวดนะแต่ว่าถ้าเกิดไปเจอคุณหมอที่ไม่มีประสบการณ์หรือว่าคุณหมอที่ไม่ค่อยได้เห็นเนี่ยเขาจะผ่าตัดทุกรายเพราะคนไข้ช่วงแรกมันปวดมากคนไข้ก็มักจะยอมผ่าตัดแต่ว่าจริงๆแล้วกรณีแบบนี้ไม่ต้องผ่าตัดนะครับคือคนนี้ตอนนั้นรักษาด้วยเหมือนลักษณะเป็นการติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานแต่จริงๆไม่ใช่คือเราก็เห็นแล้วนะว่าไวเค้าหรือว่าเม็ดขาวเนี่ยมันขึ้นแค่ 6,000 เองปกติถ้าติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานเนี่ยมันจะขึ้นเป็น 15,000 แล้วตัวนีโทรฟิลหรือตัวเม็ดขาวชนิดที่บ่งบอกว่าเป็นการติดเชื้อเนี่ยมันต้องประมาณ 80-90% คนนี้ 60% 50% 60% นะจริงๆก็ไม่ใช่แต่ว่าตอนนั้นยังนึกไม่ออกจริงๆว่าเป็นอะไรก็ให้ไปก่อนแล้วก็ดูอาการบางคนคนไข้ไม่ดีขึ้นแล้วขอตรวจก็เลยพอตรวจมาปรากฏว่ามีน้ำในท้องข้างขวานะแล้วโยกแล้วก็ปวดทางด้านขวามากนะครับอาการที่คนไข้แบบปวดท้องอะไรต่างๆดีขึ้นนะดีขึ้นแต่ไม่ได้ดีขึ้นจากยาฆ่าเชื้อหรอกคนไข้มันดีขึ้นเองนะครับคนไข้ดีขึ้นเองตอนนี้พอเราหลังจากที่เราดูเรียบร้อยแล้วมันไม่ใช่กรณีคนนี้ไม่ใช่ติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานเราก็ต้องลดยาฆ่าเชื้อเอาออกหมดเลยน้ำเกลือเอาออกหมดเลยนะแล้วก็ให้คนไข้นอน observe สักพักนึงพรุ่งนี้ค่อยกลับบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตลกดีเหมือนกันจากการที่เราวินิจฉัยผิดพลาดนะแต่วินิจฉัยผิดพลาดเราก็
เรายังไม่นึกไม่ออกอ่ะต้องมีการตรวจซ้ำอีกทีถ้าเราไม่ตรวจซ้ำนี่บางทีจะแย่นะแต่ส่วนใหญ่เราก็จะต้องมาประเมินเป็นระยะเสมอคนไข้ต่างๆนะฮะจะเห็นว่าเห็นไหมว่าเราวินิจฉัยเป็นติดเชื้อในวงเชิงการแต่มันเป็นการวินิจฉัยเพิ่งแรกแต่พอเจาะเลือดมากลายเป็นแบบไม่ใช่นะเม็ดขาวนี่แค่5-6 พันนิวโทรฟิลหรือเม็ดขาวที่บ่งบอกถึงการติดเชื้อ40-50ซึ่งปกติถ้ามันจะต้องเป็น90 100 95 98อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วก็เม็ดขาวต้องประมาณ15,000คนนี้แค่5-6 พันแต่โชคดีที่เรามาตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็พอเราเห็นมีน้ำในท้องเราตรวจภายในแล้วก็ยังปวดทางด้านขวาเหมือนเดิมถุงน้ำด้านขวามันแตกคนไข้ก็บอกว่าจะทำยังไงก็ไม่ต้องทำไงมันจะดูดซึมเองประมาณอาทิตย์หนึ่งนะประมาณอาทิตย์หนึ่งกินยาแค่ปวดอย่างเดียวเองยาฆ่าเชื้อออกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยกลับบ้าน